สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะครับพี่ฟิล์มไปมหาลัยวันแรกรู้สึกไงบ้าง คือมันตื่นเต้นแหละแต่พอเห็นตารางมันก็แบบตื่นเต้นน้อยลงเพราะเรียนชั่วโมงเดียว วันแรกเรียนชั่วโมงเดียว ใช่เขาบอกให้ไปเดินเซอร์วีก่อนหรือเปล่าใช่ไม่รู้แต่ว่าไปเรียนตึกเพชรนะเรียนตึกเพชรตึกหน้าใช่ไหมใช่ที่เป็นเพชรเลยครับผมวันนี้นะครับพี่ฟิล์มนะครับก็จะไปเรียนแล้วนะครับหลังจากปิดเทอมมานานแสนนานนะวันนี้พี่ฟิล์มไปเรียนที่มหาลัยกรุงเทพนะครับที่รังสิตนะครับแล้ววันนี้พ่อถาจะไปส่งพี่ฟิล์มนะเพราะว่าตอนนี้พี่ฟิล์มยังไม่มีใบขี่นะครับพ่อถาเลยต้องไปส่งก่อนเสร็จปุ๊บกลับเองให้พี่ฟิล์มกลับเองใช่ขับมุมกันนี้เลยถูกต้องนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าชีวิตในรั้วมหาลัยวันแรกของพี่ฟิล์มเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันแปลกๆกับแม่ลูกไปเรียนไกลมากนะครับพี่ฟิล์มจะหลงไหมลูกไม่หลงถ้าหลงก็หลงกับเพื่อนนั่นแหละตอนกลับอ่ะเพราะตอนกลับไม่หลงเคยกลับเองแล้วรอบนึงแต่กว่าจะถึงบ้านก็นานอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขับรถกลับเองแล้วเราแบบต้องนั่งหลายๆต่อกว่าจะถึงพระราม2อ่ะทุกคนรังสิตกับพระราม2โอเคไม่เป็นไรระหว่างที่รอแบบขี่ก็ลำบากนิดนึงนะครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าวันนี้นะครับชีวิต1วันในรั้วมหาลัยวันแรกของพี่ฟิล์มเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับโอเคก่อนแม่หน่อยมันต้องหวัดดีไหมหวัดดีไหมหวัดดีแม่ด้วยขอตังค์หน่อยอะไรเงี้ยบอกไปแล้วไงเราบอกไปแล้วแต่ไม่รู้จะพอไหมแม่ให้เท่าไหร่ให้ไป260ป่ะพอไหมอ่ะไม่รู้คือค่าข้าวพอแต่ค่ากลับบ้านอันนี้หนูก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวนั่นแท็กซี่กลับมาแล้วมาตังค์ที่แม่ก็ได้ได้ได้อยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านะครับได้ตอนไปเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มขับแล้วกันแม่ได้แต่ว่าพ่อจะนั่งอยู่ข้างอยู่แล้วใช่ครับปลอดภัยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าชีวิต1วันในรั้วมหาลัยวันแรกของพี่ฟิล์มนะครับจะมีอะไรบ้างไปกันบ๊ายบายแม่บ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันค่ะไปกันค่ะตอนนี้พี่ฟิล์มก็กำลังขับรถอยู่นะฮะออกจากหมู่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปมอนะครับค่ะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆป่ะประมาณ50นาทีแต่ถ้ารถติดก็ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับรอบนี้ไปแบบไม่มี GPS ค่ะเพราะเราจำทางได้ถ้าหลงก็หลงด้วยกันเข้าสายก็สายด้วยกันไม่เกี่ยวพ่อเด้พ่อไม่ได้ไปเรียนไม่หนูปลอบใจตัวเองโอเคตอนนี้นะก็มาถึงทางด่วนแจ้งวัฒนะแล้วนะครับรถติดมากนะครับทั้งขับไปทั้งขับกลับใช่ครับอันนี้ก็เริ่มลงแล้วนะเดี๋ยวอีกสักพักนึงน่าจะประมาณอีกครึ่งชั่วโมงไปถึงมอนะครับใช้เวลาอีกนิดนึงพี่ฟิล์มบอกเกรงมากนะรถมันเยอะมากขับแบบนี้สักอาทิตย์นึงเดี๋ยวก็คล่องมันจะเป็นเรื่องปกติใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องขับมาดีเรียนทั้งวันครับผมตอนนี้นะก็มาใกล้จะถึงหน้ามอแล้วนะครับอีกนิดเดียวเองจะถึงแล้วตอนนี้รถเยอะมากนะครับพี่ฟิล์มบอกว่ากังวลเกรงยันปากเขียวเลยอ่ะใช่คือตอนมาปากแบบสดมากแล้วแต่พอถึงหน้ามอทำไมปากเหลือแค่นี้ก็ไม่รู้เม้มอ่ะมันแบบอย่างเงี้ยจริงอ่ะขับไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเราไม่ต้องแซงใครเลยนะครับก็คือไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาถึงมอแล้วเดี๋ยวต้องให้พี่ฟิล์มนะครับไปใช้ชีวิตอยู่ในมอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บคลิปมาฝากพวกเราด้วยนะครับใช่เป็นไงขับรถวันนี้โอเคไหมโอเคก็คือตอนนี้10โมงก็คือใกล้จะถึงมอแล้วเรียน11โมงบ่งบอกได้เลยว่าเราอ่ะควรจะมาให้เช้ากว่านี้เผื่อรถติดถูกปะเราเรียน11โมงควรออกจากบ้าน8โมงครึ่งเพราะขับรถมาประมาณชั่วโมงกว่าด้วยซ้ำไปเนี่ยถ้ารถติดมากๆค่ะเนาะมันก็แล้วแต่วันด้วยโอ้ถ้าวันไหนฝนตกเนี่ยจะถึง2ชั่วโมงไงนะฟิล์มยังไม่เคยเจอเลยเพราะว่าเขาจะขับช้าลงใช่ตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็มาถึงมอเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวส่งแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวที่เหลือปล่อยพี่ฟิล์มไปใช้ชีวิตในมอนะครับแล้วมาเจอกันอีกทีตอนเย็นที่บ้านละกันพี่ฟิล์มไปเที่ยวให้สนุกไม่ใช่พี่ฟิล์มไปเรียนให้สนุกนะครับวันแรกนะครับชีวิตในมอโอเคงั้นเดี๋ยวปล่อยพี่ฟิล์มไปเรียนเลยบ๊ายบายบ๊ายบายตื่นเต้นจังตอนนี้นะคะฟิล์มก็เรียนเสร็จแล้วคือแบบมันควรเลิก 11:10 ใช่ป่ะแต่ว่าอาจารย์ปล่อย 10:10 ค่ะทุกคนว่างอีกชั่วโมงนึงแล้วก็พักเที่ยงยาวอีก3ชั่วโมงนะคะคือจะออกจากห้องยังไงอ่ะเด็กประมาณ160คนคือเยอะจริงเยอะจริงคือแบบ2เซกชันอ่ะทุกคนแล้วเซกแล้วประมาณ80กว่าคนนะคะนี่คือบรรยากาศของห้องที่แบบว่ากำลังออกกันออกนะคะที่นี่ก็คือ New Normal นะคะใส่แมสทุกคน
ตอนนี้เราก็ออกมาจากมอแล้วนะคะคือวันนี้ฟิล์มมาเรียนก็คือมันแบบเรียนน้อยมากชั่วโมงเดียวแล้วฟิล์มก็ต้องกลับบ้านเองเดี๋ยวฟิล์มก็จะขึ้น BTS นะคะมันแบบงงๆอ่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นการมาเรียนวันแรกนะคะงั้นเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้เราก็ลงมาจาก BTS แล้วนะคะหลังจากที่ฟิล์มเนี่ยไปขึ้น BTS ที่อนุสาวรีย์แล้วต่อไปเราก็จะนั่งแท็กซี่เข้าบ้านกันวันนี้ก็คือเหนื่อยมากนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอไปหาแท็กซี่กลับบ้านกันก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ลงมาจากแท็กซี่งั้นสำหรับวันนี้ฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย